สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube แล้วก็ลูกค้าเวดีทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาบอกวิธีการดูแลผิวหน้าร้อนนะคะหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากช่วงนี้จะตอบคำถามในไลน์เยอะมากนะคะถึงวิธีการดูแลผิวหน้าร้อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะเริ่มเป็นผดเป็นผื่นกันแล้วก็ปกติเนี่ยไม่เป็นแล้วก็อยู่มาเป็นอะไรเงี้ยก็จะแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยต้องบอกนะคะว่าหน้าร้อนเนี่ยเกิดผดผื่นง่ายอย่างจิ๊บเนี่ยก็เป็นสิวเม็ดหนึ่งนะคะหน้าร้อนก็ เป็นปกติเลยค่ะพี่สาวจิ๊บก็โดนนู่นโดนนี่ก็ผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็แบคทีเรียทางอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทําให้ผิวเราเนี่ยอุดตันได้ง่ายถ้าเกิดว่าแนะนําวิธีการดูแลผิวตามแบบของเมดีดีแล้วก็ลูกค้าเมดีดีนะคะวันนี้จิ๊บจะแนะนําให้หนึ่งนะคะครีมบํารุงผิวที่เป็นเนื้อครีมนะคะถ้าเกิดใครใช้พลาเซนต้าอยู่เนี่ยให้เลี่ยงทากลางวันไปทากลางคืนอย่างเดียวนะคะส่วนเอฟเฟกเตอร์เนี่ยเหมาะมากที่สุดนะคะสําหรับหน้าร้อนเพราะว่าเนื้อครีมซึมซาบเร็วบางเบาแล้วก็ไม่ทําให้อุดตันเนื้อครีมเนี่ยถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยยิ่งครีมที่เป็นเนื้อหนักๆนะคะโอกาสที่จะอุดตันเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยต้องขึ้นรูปด้วยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการอุดตันเนี่ยจะมีเยอะมากนะคะก็ให้เลี่ยงไปก่อนหรือว่าไปใช้ในเวลากลางคืนหรือว่าพักไปเลยแช่ตู้เย็นแล้วเก็บมาใช้ฤดูอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเกิดการอุดตันได้ง่ายมากๆแล้วก็อย่างที่สองนะคะตัวไวพัดใช้ได้ไหมไวพัดใช้ได้ค่ะรูปแบบที่เป็นเซรั่มทุกชนิดใช้ได้หมดนะคะในฤดูร้อนเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยจะไม่มีการแบบขึ้นรูปด้วยไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อจะซึมซาบไวการอุดตันเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้ครีมบำรุงผิวที่เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะมากๆนะคะสำหรับเมืองร้อนแล้วก็ต้องกันแดดอย่างสม่ำเสมอนะคะทาครีมกันแดดถ้าเกิดใครเป็นผู้ชายเนี่ยจิ๊บบอกเลยว่าต่อให้อยู่ในบ้านนอกบ้านหรือว่าอะไรก็ตามต้องทาครีมกันแดดและครีมกันแดดเนี่ยควรจะใช้ยังไงเดี๋ยวจิ๊บจะมาอธิบายในคลิปถัดไปให้ดูนะคะส่วนวันนี้ก็คือจะบอกว่าขั้นแรกนะคะเอฟเฟกเตอร์ไวท์พาสแอนตี้แอคเน่สามารถใช้ได้ตอนฤดูร้อนไม่ต้องแบบหยุดใช้นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนของการทําให้อุดตันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเนื้อครีมเป็นเซรั่มเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเซรั่มทั้งหมดนะคะไม่ทําให้อุดตันค่ะแล้วก็แนะนําเผื่อไปคนที่ไม่ได้ใช้เมดีดีนะคะอยากดูแลผิวหน้าร้อนจิ๊กก็แนะนําเลยว่าให้ทาครีมที่มีเนื้อที่เบาที่สุดอะค่ะหรือว่าให้เลือกได้ก็คือควรทาเป็นเซรั่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมาร์กหน้าของเมดิลีนเนี่ยช่วงนี้นะเป็นไปได้ให้มาร์กทุกอาทิตย์นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพออากาศร้อนเนี่ยมลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษฝุ่นละอองการหมักหมมทางอากาศอะไรเงี้ยมันทําให้ผิวเราเสียแล้วก็การแต่งหน้าการอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดการอุดตันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาร์กหน้าทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้ไคโตซานเนี่ยมันดูดสารพิษที่ตกค้างออกมาจากหน้าให้หมดนะคะเพื่อแก้ปัญหาพวกการอุดตันได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่จิ๊กก็ขอแนะนําเป็นคร่าวๆนะคะสําหรับการใช้เมดิลีนก็คือ1นะคะต้องมาร์กหน้าทุกอาทิตย์นะคะเพราะมันจําเป็นมากๆนะคะมาร์กหน้าเนี่ยของเมดิลีนอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เน้นการบํารุงให้หน้าขาวอย่างเดียวแต่เราดูดสารพิษทําความสะอาดผิวก่อนนะคะค่อยปล่อยตัวบํารุงเข้าไปมันจึงเหมาะมากๆเลยนะคะกับหน้าร้อนนะคะอย่างที่2คือเอทแฟกเตอร์นะคะทาได้ตอนเช้าเนี่ยคือทาไปเลยทาเอทแฟกเตอร์ตัวเดียวก็ทาแล้วก็ทากันแดดแล้วก็คืออาจจะทาแบบไวท์พาสเอทแฟกเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตอนเช้านี่อยากให้ทาให้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่ามันจะได้ลดการอุดตันได้เพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยต่อให้ผิวแห้งหน้าก็จะมันค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาแนะนำเรื่องกันแดดนะคะบ๊ายบาย